ยายหนิงตอบแซ่บปมลูกเขยยกมรดกให้ชมพู่ปลูกผักเลี้ยงไก่พอแล้วไม่เอาอะไรเลยตอนนี้ยังห่วงอะไรลูกสาวชมพู่เปิดบ้านตัวเองยายหนิงตอบได้แซ่บปมลูกเขยเซ็นยกมรดกให้ชมพู่ปลูกผักเลี้ยงไก่พอแล้วมีใครให้อะไรฟรียังไม่เอาเลยตอนนี้เรียกว่าแม่สัมภาษณ์ตัวเองเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอในสามแซ่บชมพู่อารยาพาไปชมบ้านหลังใหม่เพิ่งเสร็จโดยเจ้าตัวลั่นเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอซื้อบ้านหลังข้างๆบ้านยายหนิงเอามาทำใหม่ให้มีบ้านต้นไม้ลูกๆชอบมากพร้อมทั้งพาไปดูหลังบ้านมีสระว่ายน้ำใหญ่บ้านเสร็จแล้วสวยมากทั้งหลังชมพู่ทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ยายหนิงยูทูบเบอร์มาแรงตอนนี้มีออกงานมีค่าตัวแล้วมีผู้จัดการแล้วครัวยายหนิงเป็นที่สนใจในโซเชียลถามว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวรู้สึกยังไงยายหนิงตอบชิวๆรู้สึกยังเหมือนเดิมชมพู่ตอบเหมือนดาราจริงๆก็ยังทำกับข้าวกินของตัวเองไปทำสวนปกติทำสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนยายหนิงจะพาไปชมสวนจากน้ำพักน้ำแรงพื้นที่ประมาณ1 ไร่มีพืชผักสารพัดทั้งพืชหากินยากแถมเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ทุกอย่างปลอดสารเคมีเป็นออแกนิกหมดยังมีห่านมีปลาในบ่อทั้งยังได้เตรียมทำอาหารอีสานแบบบ้านๆเลี้ยงด้วยชมพู่เผยตอนแรกไม่อยากให้แม่ซื้อที่ตรงนี้แต่มาคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาจะซื้อเท่าไหร่ก็เรื่องเขาคิดแบบนี้สบายใจกว่าด้านยายหนิงบอกว่าดิฉันคิดค่าความสุขของดิฉันวันละ10,000ความสุขที่ได้ทำค่าของมันคิดเป็นเงินวันละ10,000ชมพู่ตอนนี้ถอนทุนได้ยังค่ะเพิ่งจะทำมา1 ปีวันละ10,000เป็นเท่าไหร่ยังห่วงอะไรลูกสาวชมพู่เปิดบ้านตัวเองยายหนิงตอบได้แซ่บปมลูกเขยเซ็นยกมรดกให้ชมพู่ปลูกผักเลี้ยงไก่พอแล้วมีใครให้อะไรฟรียังไม่เอาเลยตอนนี้เรียกว่าแม่สัมภาษณ์ตัวเองเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอในสามแซ่บชมพู่อารยาพาไปชมบ้านหลังใหม่เพิ่งเสร็จโดยเจ้าตัวลั่นเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอซื้อบ้านหลังข้างๆบ้านยายหนิงเอามาทำใหม่ให้มีบ้านต้นไม้ลูกๆชอบมากพร้อมทั้งพาไปดูหลังบ้านมีสระว่ายน้ำใหญ่บ้านเสร็จแล้วสวยมากทั้งหลังชมพู่ทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ยายหนิงยูทูบเบอร์มาแรงตอนนี้มีออกงานมีค่าตัวแล้วมีผู้จัดการแล้วครัวยายหนิงเป็นที่สนใจในโซเชียลถามว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวรู้สึกยังไงยายหนิงตอบชิวๆรู้สึกยังเหมือนเดิมชมพู่ตอบเหมือนดาราจริงๆก็ยังทำกับข้าวกินของตัวเองไปทำสวนปกติทำสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนยายหนิงจะพาไปชมสวนจากน้ำพักน้ำแรงพื้นที่ประมาณ1 ไร่มีพืชผักสารพัดทั้งพืชหากินยากแถมเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ทุกอย่างปลอดสารเคมีเป็นออแกนิกหมดยังมีห่านมีปลาในบ่อทั้งยังได้เตรียมทำอาหารอีสานแบบบ้านๆเลี้ยงด้วยชมพู่เผยตอนแรกไม่อยากให้แม่ซื้อที่ตรงนี้แต่มาคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาจะซื้อเท่าไหร่ก็เรื่องเขาคิดแบบนี้สบายใจกว่าด้านยายหนิงบอกว่าดิฉันคิดค่าความสุขของดิฉันวันละ10,000ความสุขที่ได้ทำค่าของมันคิดเป็นเงินวันละ10,000ชมพู่ตอนนี้ถอนทุนได้ยังค่ะเพิ่งจะทำมา1 ปีวันละ10,000เป็นเท่าไหร่ถามว่าแม่ชมยังเปคุณยายเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมยายหนิงตอบทันทีติดตลกด้วยว่าเหมือนเดิมทรงๆไม่เพิ่มจะลดด้วยทีมงานถามได้ติดตามข่าวสามียกมรดกให้ยายหนิงเผยว่าได้ดูอยู่ no comment เลยไม่ตื่นเต้นเพราะยายก็มีอยู่แล้วนะถึงไม่ได้มีมากแต่ก็พอใจในฐานะแม่ยังห่วงอะไรลูกสาวอีกไหมแม่ยอมรับว่าห่วงสุขภาพนางป่วยบ่อยชมพู่มาป่วยบ่อยตอนมีลูกติดหวัดลูก
ชมพู่ถามแม่จบโปรเจกต์นี้ยังอยากทำอะไรต่ออีกไหมยายหนิงตอบว่าไม่ทำแล้วหยุดแค่นี้ไม่อยากทำอะไรแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้ก็จบพอแล้วมักน้อยมีใครให้อะไรฟรียังไม่เอาเลยตอนนี้ถามว่าแม่ชมยังเปคุณยายเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมยายหนิงตอบทันทีติดตลกด้วยว่าเหมือนเดิมทรงไม่เพิ่มจะลดด้วยทีมงานถามได้ติดตามข่าวสามียกมรดกให้ยายหนิงเผยว่าได้ดูอยู่ no comment เลยไม่ตื่นเต้นเพราะยายก็มีอยู่แล้วนะถึงไม่ได้มีมากแต่ก็พอใจในฐานะแม่ยังห่วงอะไรลูกสาวอีกไหมแม่ยอมรับว่าห่วงสุขภาพนางป่วยบ่อยชมพู่มาป่วยบ่อยตอนมีลูกติดแบบนี้ชมพู่ถามแม่จบโปรเจกต์นี้ยังอยากทำอะไรต่ออีกไหมยายหนิงตอบว่าไม่ทำแล้วหยุดแค่นี้ไม่อยากทำอะไรแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้ก็จบพอแล้วมักน้อยมีใครให้อะไรฟรียังไม่เอาเลยตอนนี้เปิดทุกด้าน My Apo ใน Woody FM On Stage สุดอบอุ่นหัวใจผ่านพ้นไปแล้วกับงาน Woody FM On Stage with My Apo ที่ได้สองหนุ่มสุดฮอตไมค์ภาคภูมิและอาโปณัฐวินที่มาร่วมพูดคุยและแชร์เรื่องราวแบบลึกซึ้งสุด Exclusive ที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเปิดฉากด้วยหนุ่มไมค์ผู้มีรอยยิ้มทรงเสน่ห์มาเผยมุมลับความบ้าคลั่งกีตาร์เป็นชีวิตจิตใจงานนี้เจอเซอร์ไพรส์จากไอดอลที่ชื่นชอบโอโอลานวงดิโอลานโปรเจกต์มือกีตาร์ระดับแถวหน้าของไทยมาชวนโซโล่กีตาร์ประชันกันบนเวทีต่อด้วยพาร์ทของอาโปหนุ่มหล่อทะเลนเผยมุมน่ารักโชว์ลูกอ้อนร้องเหนียวใส่ที่วูดดี้เจอแบบนี้ใครจะทนไหวเขินจนตัวบิดใจละลายกันทั้งฮอนพร้อมเปิด3ภาพลับในมือถือให้แฟนๆได้ชมงานนี้โดนเซอร์ไพรส์เปิดตัวอายกมลเนตรที่สาวคนสนิทในวงการและเป็นคนที่รับรู้เรื่องราวชีวิตของอาโปมาโดยตลอดตั้งแต่เจออุปสรรคจนประสบความสำเร็จอย่างวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวและมิตรภาพดีๆที่มีต่อกันจากนั้นมาถึงช่วงไฮไลท์ไมล์และอาโปเผยความรู้สึกและความในใจที่มีต่อกันสุดซาบซึ้งทำเอาแฟนๆต่างน้ำตาซึมต่อด้วยกิจกรรมเกมบนเวทีสุดฮาและน่ารักของเหล่าพี่น้องบีออนคลาวเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจช่วงสุดท้ายสองหนุ่มโชว์ลีลาการชงค็อกเทลพร้อมเลือกผู้โชคดีขึ้นมาชิมบนเวทีแบบใกล้ชิดเรียกเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มก่อนปิดฉากช่วงเวลาแห่งความสุข3ชั่วโมงเต็มทั้งซาบซึ้งมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแบบครบรสกลับบ้านไปด้วยความอิ่มเอมหัวใจกันทั้งฮอน